คะช่วงนี้ฝนตกหลายพื้นที่ถนนลื่นขับรถขับราต้องระวังนะคะเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ขับรถเบนซ์ฝ่าสายฝนที่ชลบุรีนี่เองแล้วปรากฏว่าเสียหลักค่ะคราวนี้เนี่ยหมุนไปชนเสาไฟเสร็จไปกระแทกหลังรถบัสไฟลุกท่วมเลยค่ะคนขับจะรอดไหมพาคุณผู้ชมไปดูหน่อยนะคะสภาพเนี่ยคุณผู้ชมดูขนาดเนี้ยคุณว่าคนขับจะรอดไหมอ่ะครับเนี่ยรถเบนซ์คันนี้เสียดายรถมากเลยไฟลุกท่วมเลยค่ะเนี่ยสีแดงนะจริงๆแล้วคันนี้ค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้เขาเสียหลักไปชนรถไปชนเสาไฟก่อนแล้วก็มากระแทกท้ายรถบัสทำให้เพลิงลุกไหม้ทั้งคันแบบนี้ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนสุขุมวิทขาเข้าระยองตำบลพลูตาหลวงอำเภอสัตหีบชลบุรีเจ้าหน้าที่ใช้เวลานานนี่รถดับเพลิงมาเลยค่ะใช้เวลา30นาทีถึงจะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ปรากฏว่ารถไฟไหม้เสียหายทั้งคันเลยค่ะคนขับคือนางสาวจิดาภารุ่งเรืองกรอายุ39ปีคุณคนขับน่ะร่างกระแทกได้รับบาดเจ็บที่หน้าอกแล้วเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือมาได้ทันแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะนี่รอดมาได้หวุดหวิดเลยทีเดียวตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยปรากฏว่ารถคันนี้ได้เสียหลักพุ่งขึ้นฟุตบาทไปชนกับร้านค้าริมทางพังเสียหายแล้วหมุนไปชนเสาไฟส่องสว่างโค่นไปเลย1ต้นแล้วก็ไปชนท้ายรถบัสรับส่งพนักงานโรงงานที่จอดอยู่ริมถนนพังเสียหายแล้วไฟลุกแบบนี้เลยค่ะสาเหตุสันนิษฐานว่าคนขับน่าจะขับมาด้วยความเร็วแล้วก็ฝนตกถนนลื่นนะคะคุณผู้ชมเพราะฝนมันตกลงมาอย่างหนักเลยนะอย่างตอนช่วงเย็นในกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่เนี่ยตกหนักมองไม่เห็นทางเลยอะค่ะแรงด้วยใช่คืออย่างเหตุการณ์นี้พอฝนตกหนักปั๊บรถน่าจะลื่นถลายไปชนกับร้านค้าแล้วก็รถที่จอดริมทางเลยเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมาค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง